อันยองเซโสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ สำหรับ EP นี้นะครับผมสำหรับเกาหลี4นาทีจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเกาหลีมาฝากกันนะครับใน EP นี้นะครับผมเนื่องจากว่าในช่วงสงครามเกาหลีนะครับผมหลายๆลคนน่าจะทราบกันดีนะครับผมที่มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับผมซึ่งกองทัพเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยสู้รบกัน ตลอดระยะเวลากว่า3ปีนะครับผมในช่วงปีคศ19 5 0ถึงคศ .1953 นะครับผมซึ่งสงครามในครั้งนั้นนะผมก่อให้เกิดผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตรวมถึงครอบครัวที่ต้องพัดพาจากกันอีกเป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งสงครามในครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นวันสงครามเกาหลีนะครับผมที่ทุกๆปีนะครับผมจะต้องมีการลําลึกนะครับผมในวันที่25 มิถุนายนของทุกๆปีนั่นเองนะครับและก็สถานที่นะครับผมที่จะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องเาวาต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอนุสรสถานสงครามเกาหลีนั่นเองนะครับสำหรับอนุสรสถานสงครามเกาหลีนี้นะครับผมชื่อภาษาเกาหลีก็คือชอนแจงคีนยมควันนะครับผมชอนแจงคีนยมควนนะครับผมก็คืออนุสรสถานสงครามเกาหลีตรงๆตัวเลยชอนแจงก็คือสงครามนะครับผม กินยอมนะครับผมกินยอมก็คือครบรอบนะครับผมแล้วก็ควันก็คือเป็นอนุสรสถานประมาณนั้นนะครับโดยชอนแชงคินย่อมควันนี้นะครับผมเป็นที่พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ที่เขตยงซานนะครับผมในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อตั้งเนี่ยในปีคศ1น9 4นะครับผมโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อใช้ในการจัดแสดงนะครับผมแล้วก็เป็น อนุสรสถานทางประวัติศาสตร์ในด้านของทางการทหารของเกาหลีนะครับผมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนต่างๆในอดีตของสงครามเกาหลีที่ผ่านมานะครับผมด้วยการรวบรวมโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์นะครับผมและก็มีบันทึกที่เกี่ยวข้องกับสงครามอีกมากมายมาจัดแสดงในที่แห่งนี้นะครับผมและก็ อนุสรสถานแห่งนี้นะครับผมยังถือว่าเป็นความหวังหนึ่งของคนเกาหลีใต้ก็ว่าได้นะครับผมในการที่จะรวมชาติเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาเ้าด้วยก,กันนะครับผมเรียกได้ว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยต้องการที่จะรวมชาติเป็นอย่างมากนะครับผมเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยอนุสรสถานแห่งนี้นะครับผมสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมในเดือนธันวาคมคศ1993แล้วก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายน1994นะครับ มีพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่กว่า20,000ตารางเมตรนะครับผมโดยอาคารหลักเนี่ยมี4ชั้นนะครับผมอาคารหลักเนี่ยจะมี4ชั้นอยอยู่บนพื้นดินนะครับและก็มี2ชั้นอยู่ใต้ดินนะครับผมมีการจัดแสดงชิ้นงานต่างๆนะครับผมกว่า13,000ชิ้นนะครับผมในห้องโถงจำนวน6ห้องนะครับผมนอกจากนี้นะนอกจากในอาคารนี้นะครับผมก็ยังมี พื้นที่จะแสดงภายนอกนะครับผมเรียกได้ว่าสิ่งของต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเขาก็จะมาจัดตั้งไว้ที่ภายนอกนะครับผมก็จะมีพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับผมรวมถึงสมัยใหม่กว่า100ชิ้นนะครับผมจัดแสดงอยู่บริเวณสนามหญ้านะครับผมโดยรอบอาคารนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพวาดสนามรบแล้วก็ปฏิมาก,กรรมต่างๆของเหล่านักรบที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย ผมจัดแสดงอยู่ที่แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานต่างๆ ที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเตือนใจของชาวเกาหลีนะครับผมในส่วนของสงครามเกาหลีนะครับผมในส่วนของหน้าทางเข้านะครับผมอนุนสรสถานสงครามเกาหลีนี้นะครับผมจะมีรูปปั้น2พี่น้องนะครับผมหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับสําหรับรูปปั้น2พี่น้องนี้นะครับซึ่งมีความกว้าง18เมตรนะครับมีความสูง11เเมตรนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสงครามเกาหลีอย่างแท้จริงนะครับผมเป็นรูปปั้นของพี่ชายนะครับที่ เป็นทหารเกาหลีใต้แล้วก็ไปพบเจอกับน้องชายที่เป็นทหารเกาหลีเหนือในสงครามนะครับผมพอทั้งสองพบเจอกันเนี่ยก็กอดกันโหเป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจอย่างมากนะครับผมสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าดันอยู่คนละประเทศกันซะอย่างนั้นนะครับมีรูปปั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่อนุสรสถานนี้ด้วยนะครับผมนะถ้าใครมีโอกาสได้ไปเยือนที่นี่นะครับผมก็ห้ามพาลาดละกันสําหรับรูปปั้นสองพี่น้องนี้ลองไปถ่ายรูปคู่กันได้นะครับผม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ไปได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีโอกาสก็ขอแนะนําให้ลองไปดูนะครับสำหรับอนุสรสถานสงครามเกาหลีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ